คือฝั่งพ่อแม่พี่เล็กคือโอเคกับโบด้วยเลยนะคะเขาก็แบบน่ารักกับเรามากๆแล้วคุณแม่เรากับพี่เล็กล่ะตอนแรกอะแม่ไม่ชอบไม่ถามว่าเจออะไรมาแต่ว่าถามว่าเราผ่านโมเมนต์นั้นมาได้ยังไงแบบเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงดีกว่าตอนแรกไม่คิดจะเริ่มต้นด้วยตอนแรกรู้สึกแบบดูถูกตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบไม่ดีพอไม่สวยแย่จังเลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบนั่นแหละดูแลตัวเองให้มากขึ้นพอเจอพี่อะไรกันมันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็มีคนที่แบบมองเห็นเราเห็นคุณค่าใช่เห็นคุณค่าของเราแล้วก็แบบชอบในสิ่งที่เราเป็นไม่จำเป็นต้องให้เราเปลี่ยนอะไรแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรแสดงว่าเขาคือคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ใช่พี่ระเดชทุกคนน่ารักอ่ะพอกูได้ยินอย่างนี้กูแบบคือฝั่งพ่อแม่พี่เล็กคือโอเคกับโบด้วยเลยนะคะเขาก็แบบน่ารักกับเรามากๆแล้วคุณแม่เรากับพี่เล็กล่ะตอนแรกอ่ะแม่ไม่ชอบแม่เรากับพี่เล็กล่ะตอนแรกอะแม่ไม่ชอบเพราะว่าพี่เล็กอะไม่ไหว้แม่ไปถึงไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเปล่าลืมใส่คอนแทคเลนส์มองไม่เห็นแล้วคือเขาก็เหมือนแบบคิดว่าแม่เป็นเพื่อนเป็นแบบวัยเดียวกันน่าจะแบบลืมไหว้อะไรเงี้ยนี่ถ้ามาพูดคนหลังอย่างนี้คือไม่รักเลยนะเป็นเด็กอะใช่แล้วคือตลกมากเลยแบบแม่เนาะแม่ชอบไม่ไหว้แม่เหรอตอนนี้หายแล้วใช่ไหมมีไลน์แม่แล้วว่าพี่เล็กอะ